กลับมาพบกับรายการฟ้าวันใหม่เวิลด์ในเบรกที่2นะครับวันนี้เรามีข่าวแรกเริ่มมาจากทางยุโรปครับผมสำนักงานข่าวต่างประเทศนะครับรายงานว่าสหภาพยุโรปหรือ EU นะฮะเตรียมยอมรับมาตรการคว่ำบาตรหรือแซงชั่นนะฮะรัสเซียระลอกใหม่เร็วๆนี้โดยจะมีผลบังคับใช้วันนี้นะครับโดยไม่สนต่อคำขู่โต้ตอบของรัสเซียอย่างไรก็ตามนะฮะทางโฆษกคณะกรรมการ EU นะครับระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรนี้ยังมีทางแก้ไขได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในประเทศยูเครนครับครับผมขณะที่เจ้าหน้าที่การทูตหลายคนเผยว่าการคว่ำบาตรระลอกใหม่นี้จะมีเป้าหมายที่บริษัทน้ำมันของรัสเซียอย่าง Rosneft Transneft และบริษัทปิโตรเลียมของรัฐบาลอย่าง Gazprom โดยการเข้าถึงตลาดการเงินของยุโรปโดยบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะถูกกำกับและจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อบริษัท Rosneft ที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพิ่งขอกู้เงินรัฐบาลรัสเซียถึง 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผมนอกเหนือจากการพุ่งเป้าหมายไปที่บริษัทน้ำมันแล้วนะครับจะมีการเพิ่มรายชื่อเจ้าหน้าที่และนิติบุคคลชาวรัสเซียรวมถึงหัวคะแนนระดับแกนนำกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนลงในบัญชีห้ามออกวีซ่าและอายัดทรัพย์ด้วยไอ้ตรงนี้นี่แหละก็คุ้นกันกับกระบวนการนี้เป็นอย่างดีนะฮะมันคุ้นหูครับผมก็มีห้ามออกวีซ่าเนาะไปไหนก็ไปไม่ได้แล้วก็อายัดทรัพย์ด้วยนะฮะแหมทีนี้เนี่ยน้องนัทฮะนายกรัฐมนตรีผมขออีกทีนึงนะครับผมระดับแกนนำกบฏครับผมแบ่งแยกดินแดนในยูเครนนะครับลงชื่อในบัญชีห้ามออกวีซ่าและอายัดทรัพย์ไว้ก่อนนะครับผมนายกรัฐมนตรีของรัสเซียดิมิทรีแมดเวเดฟขอโทษนะครับผมแห่งรัสเซียนี่ออกมาขู่ว่าถ้าเกิดหากมีการเพิ่มการคว่ำบาตรต่อประเทศรัสเซียแล้วประเทศรัสเซียจะปิดน่านฟ้าครับไม่ให้บินไม่ให้บินทีนี้เนี่ยจะมีผลกระทบอย่างหนักต่อสายการบินที่ตอนนี้เนี่ยมีภาวะประสบปัญหาด้านการเงินอยู่เพราะว่าเมื่อรัสเซียเนี่ยนึกภาพนะฮะประเทศถูกปิดลงไปเนี่ยครับผมสายการบินจะบินผ่านประเทศรัสเซียไม่ได้จำเป็นต้องบินอ้อมครับและผลกระทบจากการบินอ้อมประเทศรัสเซียส่งผลกระทบมาจาก 1. น้ำมันต้องใช้มากขึ้นนะครับผม 2. ระยะเวลาในการเดินทางใช้มากขึ้นครับและอาจจะทำให้บริษัทสายการบินที่มีปัญหาด้านการเงินอยู่ต้องประสบปัญหาถึงขนาดต้องปิดบริษัทเลยก็เป็นได้ครับผมนั่นคือสิ่งที่รัสเซียเขาก็ขู่กลับมานะครับว่าถ้าเกิดคว่ำบาตรเขาเพิ่มขึ้นส่วนทางยูเครนครับผมก็ยังไม่ได้นิ่งเฉยนะครับยูเครนร่วมกันกับฝ่ายกบฏลงนามในแผนสันติภาพ12ขั้นระหว่างการเจรจาที่กรุงมิสก์ครับประเทศเบลารุสการเจรจาครั้งนี้เนี่ยก็รวบรวมไปถึงหลายๆด้านด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นด้านการหยุดยิงและการเปลี่ยนตัวนักโทษและด้านการลดอำนาจการปกครองจากส่วนกลางในทางแคว้นของประเทศยูเครนด้านตะวันออกนะครับผมแหมทีนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีข่าวดีนะครับที่ฝ่ายรัสเซียเนี่ยนะครับผมกลุ่มแบ่งแยกดินแดนฝักฝ่ายรัสเซียเนี่ยดำเนินการปล่อยตัวกบฏ 1,200 คนแหมเราเรียกเขาว่ากบฏไม่ได้ผมต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับเราเรียกเขาว่านักโทษครับเราจะชอบก็ได้นะเพราะเราไม่ทราบว่าเขาเป็นกบฏจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะกบฏเนี่ยในหลายๆซิตูเอชันหรือหลายๆกรณีก็มักจะถูกใช้ในทางต่างๆกันเนาะจริงๆความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเวลาคืออย่างก่อนหน้านี้ประเทศไทยเราก็เคยเผชิญสถานการณ์ใกล้เคียงเรื่องของการแซงชั่นการขู่ว่าจะแซงชั่นก็คือคว่ำบาตรนั่นเองท่านผู้ชมก็คือเรียกง่ายๆคือการแบนการแบบไม่เอาไม่ครบด้วยครับผมคือบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรลึกตื้นขนาดไหนนะฮะไม่รู้ว่าลึกตื้นไหนบ้างเป็นอย่างไรใช่ไหมแต่ว่าอย่างแต่ในกรณียุโรปกับรัสเซียเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้ที่มีการแซงชั่นมาแล้วรอบนึงรัสเซียก็ทำการบอกงั้นเราไม่ซื้อผลิตภัณฑ์อะไรจากยุโรปไม่ว่าจะเป็นการเกษตรผลไม้ข้าวอะไรก็ตามนะฮะแต่พอนักพูดอย่างนี้ผมคิดถึงเรื่องจีนกับญี่ปุ่นที่ว่าจีนก็เกิดแซงชั่นเรื่องกรณีพิพาทโดยไม่สนับสนุนให้ใช้สินค้าจากญี่ปุ่นทีนี้เนี่ยนอกจากแซงชั่นเนี่ยจะเป็นมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศแล้วเนี่ยแซงชั่นยังมีคำหนึ่งเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่าโซเชียลแซงชั่นนั่นคือการคว่ำบาตรโดยเรานี่แหละครับโดยเพื่อนกันโดยประชาชนด้วยกันเองในตอนเมื่อสมัยประมาณ13ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้ยินคำว่าโซเชียลแซงชั่นเป็นครั้งแรกครับว่าถ้าเกิดมีใครก
โกงชาติบ้านเมืองแล้วเนี่ยครอบครัวเขาจะถูกโซเชียลแซงชั่นไปด้วยมาจากอันนี้หรือเปล่าครับผม และข่าวต่อไปของเรานะครับผมน้องนัทเรามีข่าวกลับไปที่มาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านของเราครับผมครับผม Dutch expert says the Malaysian airline flight MH17 broke up in mid-air after being hit by numerous objects that pierced the plane at high velocity ทีนี้ก็กลับมาที่ข่าวMH17 หรือว่าสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับผมทางลำที่2ที่ตกนะครับผมลำแรกยังหาไม่เจอ MH370 นะครับ17ที่เขาก็บอกมาว่า MH17 เนี่ยถูกชนกับวัตถุที่ยังไม่ทราบกลางอากาศด้วยความเร็วสูงและทำไม Dutch Experts ถึงต้องมามีส่วนร่วมกับการตรวจสอบครั้งนี้ครับเพราะสายการบินนี้เนี่ยไฟล์นั้นบินตั้งแต่อัมสเตอร์ดัมมาที่กัวลาลัมเปอร์ครับ298 passenger นะครับส่วนมากเป็นชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงนะฮะโดนชนโดย unidentified object ก็คือใช่ไหมคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมครับ unidentified flying object นั่นคุณจะบอกเป็น UFO ใช่ไหมถ้าเป็นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกว่าUFO UFO นะครับแม่ก็ถือว่าสายการบิน MH17 เนี่ยบินระหว่างบินพาดผ่านประเทศยูเครนนะครับผมซึ่งเป็นประเทศที่ตอนนั้นเกิดข้อยิงข้อพิพาทกันอยู่ระหว่างยูเครนกับรัสเซียในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Rebel Hill Territory นะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอแสดงความเสียใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นะเนาะใช่ครับผมทุกๆการสูญเสียเนี่ยมันก็ขอให้ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วกันเพราะการบินเนี่ยในยุคสมัยนี้เป็นเรื่องสำคัญก็ไม่อยากให้มีการสูญเสียต้องไปหาวิธีการเดินทางที่ปลอดภัยกว่าการบินอีกก็ไม่รู้ลำบากเริ่มลำบากแล้วครับผมกลับมาคบกับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวมาจาก UN เป็นข่าวใกล้ๆเรานี่แหละครับ Greenhouse Effect หรือก๊าซเรือนกระจกที่พุ่งแซงหน้าสถิติปี2013หรือสถิติปีที่แล้วนะครับมิเชลจาโรเลขาธิการองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO เผยแพร่รายงานการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศในวันนี้นะครับและได้กล่าวไว้ว่าเราเชื่อสนิทใจเลยว่าภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงทั้งยังเกิดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศสุดขั้วมากขึ้นโดยเป็นผลมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เช่นการเผาเชื้อเพลิงเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานแม่การเผาเชื้อเพลิงนี่ครับอย่าง fossil fuels ครับผมคือทรัพยากรธรรมชาติแต่ถ้าเกิดไปดูแถวบ้านผมที่ปทุมธานีนะฮะอันนั้นเป็นการเผาขยะฮะ อันนี้ก็ทำให้เกิด greenhouse effect เหมือนกันนะครับผมจริงๆแค่ใช้สเปรย์ฉีดผมอะไรพวกนี้ก็มีผลแล้วนะฮะครับผมครั้งหน้าน้องนัทก็อย่าทำผมนะฮะไม่ทำเดี๋ยวคราวหน้ามาจัดรายการจะแบบปล่อยก็ตอนเข้าห้องน้ำก็เอาน้ำล้างมือแล้วก็ฟึบเสยขึ้นไปผมว่าหล่อเหมือนกันแต่จริงๆเรื่องพลังงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างที่เราพูดกันทุกวันปฏิรูปพลังงานอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยโลกเนี่ยเราไม่ได้ใช้กันคนเดียวครอบครัวเดียวหรือประเทศเดียวเราใช้กันด้วยกันทั้งโลกนะฮะครับก่อนที่จะใช้พลังงานไม่ว่าจะเผาผลาญอะไรหรือใช้ยังไงเนี่ยก็ควรจะกลับมานึกคิดกันอยู่นิดนึงว่าในอีก50ปีเรายังจะเหลือโลกสีฟ้าสวยงามนี้ไว้ให้ลูกหลานเราอยู่ไหมนะฮะถูกต้องเลยครับอย่างนายจาโรเนี่ยเขาก็ได้ระบุในคำแถลงของเขาต่อเติมขึ้นมานะครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงทิศทางของสภาพอากาศโดยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมใจกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆครับและยังระบุต่อไปอีกนะครับว่าเวลาของเราใกล้หมดแล้วครับเวลาอย่างที่น้องนัทบอกครับว่าจะเก็บโลกสวยๆสีฟ้านี้ไว้ให้กับลูกหลานเหลนของเราในอนาคตใกล้จะหมดแล้วครับถ้าหากเพียงแค่ว่าเราไม่ได้ร่วมมือร่วมใจปล่อยก๊าซที่จะทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกน้อยลงเพื่อรักษาโลกนี้ไว้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะครับผมทีนี้เขาก็บอกถึงสถิติครับผมว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนรวมถึงก๊าซไนตรัสออกไซด์ต่างๆมีระดับความเข้มข้นสูงทะลุสถิติปี2013และยังองค์กรสหประชาชาตินะครับหรือ United Nations ครับตอนนี้กำลังพยายามหาทางควบคุมอุณหภูมิขั้วโลกซึ่งขยับขึ้นมา2องศาและเขาก็ยังโปรเจกต์ต่อหรือว่ามองต่อว่าถ้าเกิดการใช้สภาวะเรือนกระจกการใช้ก๊าซที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรามีสิทธิ์ที่จะมีอุณหภูมิขั้วโลกเพิ่มขึ้นถึง2เท่าตัวกันเลยทีเดียวครับ Global Warming
อันนี้น่ากลัวอันนี้ได้ยินมาหลายปีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตกลงคืออะไรกันแน่แต่รู้แน่ๆว่าน่ากลัวนะฮะน่ากลัวครับผมเพราะมันผลกระทบครับน้องนัทรู้สึกบ้างไหมฮะว่าช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็ตามเราจะเห็นสภาวะอากาศแปรปรวนครับอย่างตอนที่ผมอยู่อังกฤษเนี่ยก่อนที่ผมจะกลับมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นหิมะตกในช่วงเดือนเมษาเลยและปีก่อนผมจะกลับมาเนี่ยหิมะตกมากหนักที่สุดในภายใน20ปีของหรือภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมทอร์นาโดภูเขาไฟระเบิดอะไรมันเริ่มใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะพูดง่ายๆว่าสิ่งที่คุณทำเล็กๆน้อยๆนะครับในชีวิตประจำวันทำให้เกิดภัยคุกคามใกล้ตัวขยับขึ้นมาเรื่อยๆทุกๆครั้งที่คุณติดตั้งแอร์เพิ่มขึ้นเปิดแอร์เพิ่มขึ้นเปิดตู้เย็นเพิ่มขึ้นติดตั้งตู้เย็นเพิ่มขึ้นนั่นล้วนแล้วแต่จะทำให้ข้างบนของเราโบ๋นะครับผมแต่ก็อย่าตกใจขนาดเหมือนในหนังเรื่อง The Day After Tomorrow หรือ2012นะครับช่วยกัน Save Earth กันนิดนึงก็จะได้ไม่เป็นเหมือนในภาพยนตร์นะฮะครับผมข่าวต่อไปครับสาวก Apple iPhone 6คิดว่าเป็นข่าวดีครับผมตอนนี้นะครับผมณกรุงโตเกียวนะครับวันนี้วันที่9กันยานะครับครับเป็นวันที่จะแถลงเปิด iPhone 6อย่างเป็นทางการที่ประเทศญี่ปุ่นตอนเที่ยงคืนเปิดขายวันที่19อีก10วันข้างหน้าแต่ตอนนี้ขณะนี้วินาทีนี้มีคิวแล้วครับซึ่งต่อคิวกันแล้วคิวนี้เนี่ยจะไปต่อคิวรอ10วันด้วยกันนะครับข้างหน้า Apple ซึ่งก็ทำให้เห็นว่าแหมสุดยอดจริงๆครับอากาศแปรปรวนยังไงก็ไม่กลัวนะให้เห็นไหมครับนี่อากาศแปรปรวนร่มครับก็เตรียมไปด้วยนะครับเฮียสตีฟจ็อบส์นี่เขาเป็นอมตะไปแล้วจริงๆนะฮะครับผมครับแหมแต่ว่าหลายๆคนก็บอกกับผมนะครับว่ากว่าจะรู้ว่าiPhone ต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอดูรุ่นที่3เพราะเวลา บริษัทเนี่ยคิดเนี่ยเขาจะคิดสมมุติ iPhone 5เขาจะคิดเผื่อ 5S เผื่อ6ไว้ต่อไปเนี่ย 6S กับ7เนี่ยจะเป็น iPhone ที่ปราศจากความคิดของซีฟจ็อบส์อ๋ออันนี้หลายผู้ใหญ่บอกผมคือจะบอกว่า6เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายที่ยังมี DNA ของซีฟจ็อบส์อยู่น้องนัทพูดอย่างนั้นก็ถูกครับผมครับแหมแล้วต่อไปข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้พูดถึงสาวสวยเนี่ยผมขอเลยผมชอบมากนะข่าวนี้ผมชอบมากครับพูดถึงครับนางแบบหรือซูเปอร์โมเดลนะครับที่ชื่อเมลานีเกโดสนะครับเป็นนางแบบที่มีความผิดปกติทางร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยพาดหัวข่าวเนี่ยเขาบอกว่านางแบบผีน่ารักที่ไม่เหมือนใครครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนางแบบเวลาพูดถึงนางแบบเนี่ยน้องนัทเราก็จะคิดถึงผู้หญิงที่หุ่นดีหรืออาจจะผอมเกินไปซะด้วยซ้ำอันนี้รูปมาละนะฮะนี่แหละครับผมไม่ได้นี่คือนี่คือเขาจริงๆนะฮะไม่ได้ผ่านการ CG ไม่ได้ผ่านการCG นิดหน่อยแหละแต่ว่านี่คือหน้าตารูปร่างของเขาจริงๆเมลานีเกโดสครับเป็นซัฟเฟอร์จากโรคที่เรียกว่าโรคสังทองจะส่งผลแก่รูขุมขนเส้นผมฟันและนิ้วมือจะมีดีฟอร์มนิดหนึ่งครับก็แต่ว่าเขาก็บอกว่าความสวยงามเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับจิตใจมันขึ้นอยู่กับความว่าเราเนี่ยต้องการอยากจะมันคือศิลปะการถ่ายแบบมันคือศิลปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยการที่เขาเป็นโรคสังทองเนี่ยมันไม่ได้สำคัญอะไรถ้าเขาอยากจะเป็นนางแบบเขาก็จะเป็นให้ได้ครับผมแล้วก็แฟชั่นชูทพวกนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะฮะและล่าสุดนะครับผมมันก็มีโปรเจกต์นึงซึ่งมีชื่อว่า The What's Underneath Project ซึ่งน้องคนนี้ครับน้องเมลานี่นะครับผมได้เข้าร่วมโปรเจกต์ซึ่งโปรเจกต์นี้หรือโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ถามตอบปัญหาคำถามแบบตรงไปตรงมาและแต่ละคำถามจะต้องตอบไปและก็ถอดไปทีละชิ้นส่วนน้องเมลานี่เอาเพื่อพิสูจน์ว่านะครับผมแฟชั่นหรือสไตล์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่แม้แต่คุณไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่คุณก็ยังมีสไตล์ได้และในโครงการนี้ครับที่เมลานี่เข้าร่วมนะครับเขาได้เปิดเผยเรื่องราวในชีวิตของเขาอย่างตรงไปตรงมาและกล้าหาญเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาชีวิตครอบครัวที่ต้องเกิดมาในครอบครัวที่ติดแอลกอฮอล์ตั้งแต่เด็กเคยถูกทำร้ายร่างกายทารุณและเคยแม้กระทั่งคิดที่จะฆ่าตัวตายเป็นมรสุมแต่มรสุมพวกนั้นเนี่ยเธอบอกกับนักข่าวว่าไม่ทำให้ชีวิตของเธอแย่ลงเลยแต่เธอกลับเอามรสุมพวกนั้นที่เจอ
ที่เธอเจอในชีวิตมาเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนชีวิตของเธอจนเธอได้เป็นเธอในวันนี้ครับผมนางแบบระดับชาติครับก็ถือว่าเป็นการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นะครับถึงจะบอกว่าถอดทีละชิ้นเนี่ยแต่พอมาดูว่าถอดทีละชิ้นเพื่ออะไรเนี่ยสร้างสรรค์ครับครับก็อยากจะให้นิยมความสร้างสรรค์นี้ต่อไปนะถอดทีละชิ้นแบบไม่สร้างสรรค์นี้ไม่เอานะฮะต่อไปครับมีวิดีโอซึ้งใจอีกอันนึงแหมวิดีโอนี้เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่ผมดูเนี่ยต้องยอมรับกับท่านผู้ชมเลยว่าผมใช้เวลาดูค่อนข้างนานครับท่านผู้ชมแต่ว่าคุ้มค่าทุกวินาทีจริงๆเพราะเป็นวิดีโอที่ทำขึ้นมามีคนคนนึงครับที่เคยเป็นทหารแล้วเป็นทหารโดดร่มด้วยจำนวนครั้งที่เขาโดดร่มลงมาเนี่ยทำให้เขาและกระดูกสันหลังเขาเสียเขากินเพิ่มขึ้นเยอะครับแล้วอ้วนขึ้นเยอะหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆคนบอกกับเขาว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะกลับมาเดินขึ้นใหม่ท่านผู้ชมครับแล้วเรามาดูด้วยกันว่าผู้ชายคนนี้ทำอย่างไรและสุดท้ายผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงครับผมWhat you need when you feel so tired that you can't sleep, stuck in reverse, and tears come streaming down your face when you lose something you can't replace.When you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home. Love will try to fix you. Tears streamเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนกับที่เราทั้งสองคนรู้สึกหรือเปล่าครับ Never Give Up ครับนั่นคือชื่อของวิดีโอคลิปที่เราได้เห็นกันในสักครู่นี้ตอนที่ผมดูเนี่ยพูดจริงๆเลยว่าน้ำตาเกือบไหลเหมือนกันนะเพราะว่าเนื่องจากที่เขากระโดดล่มหลายครั้งหลังเขาเขาไม่ดีเพื่อรับใช้ประเทศนะคือซับไตเติลเนี่ยมันโดนบังโดยอะไรหลายๆอย่างแต่คือมันก็มีคีย์อยู่หลายๆข้อคืออย่างเช่นบอกว่าหมอเนี่ยบอกว่าเขาจะเดินไม่ได้อีกเลยเขาก็เชื่อหมอไป15ปี
แล้วพอเขารู้สึกว่าเขาเดินไม่ได้แล้วเนี่ยมันความหวังในโลกนี้มันก็บอกช่างมันก็กินนอนกินนอนกินนอนก็เลยน้ำหนักเยอะขึ้นพอมาวันนึงเนี่ยเขาไปเจอครูสอนโยคะที่แบบพร้อมจะช่วยเหลือเขาเนี่ยแล้วก็กลับมาเชื่อในตัวเองใหม่เชื่อว่าเขาต้องเดินให้ได้แล้วก็สุดท้ายก็เดินได้จริงๆในระหว่างที่เขาเชื่อว่าเขาต้องเดินให้ได้เนี่ยทุกๆคนรวมถึงครูโยคะหลายๆคนไม่ได้สนใจกับเขานะครับและผมในระหว่างที่มีวิดีโอคลิปฉายขึ้นนะครับมีคำหนึ่งเขาบอกว่า I can't do it today it doesn't mean that I'm not gonna be able to do it เขาบอกว่าเขาทำวันนี้ไม่ได้เขาไม่สามารถลุกขึ้นยืนด้วยขาของเขาเองได้วันนี้แต่นั่นไม่ได้สามารถไม่ได้เป็นสิ่งที่จะบอกว่าเขาจะไม่มีวันยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองและเขาก็ทำให้ทุกคนได้เห็นนะครับเขาบอกว่า they were wrongเดในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นหมอที่บอกกับเขาและทำให้เขาเชื่อมา15ปีก็ตามไม่ว่าจะเป็นโยคะอินสตรัคเตอร์หรือครูสอนโยคะเป็น10คนที่บอกว่าเขาจะไม่วันกลับมาเดินได้ด้วยตัวเขาเองก็ตามพวกนั้นแหละผิดครับถ้าเชื่อ possible. ถ้าเชื่อในตัวเองซะอย่างทำไมจะทำไม่ได้ครับผมครับวันนี้ครับขอจบไปด้วยคำคมจากสตีฟจ็อบส์ไหนๆเราก็มากันที่พูดถึง Apple แล้วครับผมสตีฟจ็อบส์ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับได้รับเชิญให้ไปพูดในงานรับปริญญามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับสตีฟจ็อบส์ได้พูดไว้ว่า you can't connect the dots looking forward you can only connect the dots looking backward so you have to trust that the dots will somehow connect you to your future แม่ครับคือสาระคือว่าคือคุณจะมานั่งคือชีวิตเนี่ยมันเหมือนการต่อ connect the dots ต่อจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณจะไปต่อจุดไปข้างหน้าเนี่ยดูข้างหน้าเนี่ยไม่ได้เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคุณไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่ทำได้คือคุณ look back ได้เอง look back ว่าคุณทำอะไรมาเมื่อก่อนทำอะไรมาไว้จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำในปัจจุบันเนี่ยซึ่งในอีกไม่สักมันก็จะกลายเป็นวันสิ่งที่ทำวันนี้พรุ่งนี้ก็กลายเป็นอดีตมันจะนำพาคุณไปสู่อนาคตที่คุณเนี่ยหวังไว้ครับผมสตีฟจ็อบส์ก็บอกว่าจริงๆแล้วชีวิตมันคือการเชื่อมโยงกันในระหว่างอดีตปัจจุบันและไปถึงอนาคตเราไม่สามารถที่จะบอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นได้แต่เราสามารถจะทำให้ทุกๆวันนี้มั่นใจว่าทุกวันนี้ที่ทำอยู่เนี่ยเป็นการกระทำที่สมบูรณ์แบบและดีที่สุดเท่าที่ทำได้และสิ่งที่ทำทุกวันนี้แหละครับผมจะสามารถทำให้เราทุกคนต่างมีอนาคตที่ดีSomehow it leads to the future ครับผมครับผมและวันนี้กล้วยนัดขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการฟ้าวันใหม่เวิลด์พรุ่งนี้เวลาเดิมครับผมครับผมสวัสดีครับ